สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนสิงหาคม2563นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวและแม่นยำมากขึ้นสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บุพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับฝากบอกนิดนึงนะครับว่าการอ่านดวงชะตาครั้งนี้เป็นการอ่านพื้นดวงของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎเท่านั้นเป็นดาวกระทบกับพื้นดวงของชาวราศีกรกฎก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างสำหรับบุคคลเพราะเราไม่ได้ดูในไส้ชะตาของแต่ละบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณนะครับอิทธิพลของชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนนี้เราจะไปดูแผนผังในเรื่องของการย้ายดวงดาวในช่วงของเดือนสิงหาคม63กันก่อนนะครับก็จะมีดาวศุกร์ดาวเกตดาวอังคารดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวพุธมีการโคจรยกย้ายราศีให้ดูแผนผังตรงนี้ตามกับวงโคจรของดวงดาวที่จะอธิบายให้ฟังในต่อไปนี้นะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ราศีกรกฎลัคนากรกฎอยู่ตรงนี้นะครับอาณาเขตก็จะมีดาวอาทิตย์และดาวพุธโคจรมาทับกับลัคนากรกฎดาวอาทิตย์เนี่ยได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรส่วนดาวพุธไม่มีตำแหน่งนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากเรือนการเงินส่วนดาวพุธนั้นมาจากเรือนวินาศและเรือนสหัชชะนั่นแปลว่าชาวราศีกรกฎอาจจะมีเกณฑ์ของการติดต่อสื่อสารหรือเกณฑ์ของการที่คุณนั้นจะแสวงหาในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ค่อนข้างเหมือนโฟกัสเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยเนื่องจากดาวอาทิตย์นั้นอย่างที่บอกว่ามาจากเรือนการเงินนะครับเป็นการแสวงหารายได้ส่วนดาวพุธนั้นมาจากเรือนสหัชชะที่แปลว่าคนโดยรวมเป็นการติดต่อสื่อสารการค้าขายหรือการติดต่อสื่อสารกับในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ต่างๆที่อาจจะต้องวิ่งเต้นสักนิดหนึ่งนะครับหรือวิ่งหาลักษณะของการเงินสักหน่อยหนึ่งประมาณนี้เนื่องจากดาวอาทิตย์นั้นเป็นมหาจักรกุมลัคนาก็อาจจะมีความร้อนอกร้อนใจอยู่บ้างเล็กน้อยกับในเรื่องของการวิ่งเต้นแล้วดาวอาทิตย์ก็มาจากดาวพุธก็มาจากเรือนวินาศด้วยมันจะดีในลักษณะของการวิ่งเต้นไปในต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติหรือการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติจะประสบความสำเร็จที่ดีและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในลักษณะของเบื้องหลังหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการติดต่อสื่อสารเป็นนายหน้าค้าที่ดินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ผลประโยชน์ตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวหรือใครที่ทำการเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายในโลกของออนไลน์ต่างๆเนี่ยจะประสบความสำเร็จที่ดีนะครับเบื้องหลังต่างๆเนี่ยแต่ว่าเกิดใครทำในลักษณะของออฟไลน์ก็อาจจะดีบ้างแต่ก็อาจจะต้องทำออนไลน์เพิ่มเติมนะครับถึงจะดีกับดวงชะตาก็โอเคแหละเดี๋ยวดาวพุธและดาวอาทิตย์ก็จะโคจรออกจากราศีกรกฎออกไปทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะครับอาทิตย์จะมาเป็นเกษตรในเรือนการเงินส่วนดาวพุธก็จะโคจรไปที่ราศีการเงินแล้วก็ลงไปที่ราศีกันเป็นเกษตรอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะบรรเทาแล้วก็ดีขึ้นอีกนะครับอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพิ่มเติมมากขึ้นลืมบอกว่าดาวจันทร์เป็นดาวประจำตัวของชาวราศีกรกฎนะครับดาวจันทร์จะเป็นเลข2แต่ณเวลาที่จับจะอยู่ที่ราศีมังกรแต่จริงๆแล้วดาวจันทร์จะโคจรแบบรวดเร็วเกินไปคือ2วันครึ่งต่อ1ราศีเมื่อโคจรครบ1ราศีจักรเนี่ยแปลว่า1เดือนนะครับดังนั้นจะพยากรณ์ดาวจันทร์ไม่ได้ดังนั้นเราก็จะดูลักษณะของภาพรวมของกาลโยกหรือมหาพูดดาวจันทร์เนี่ยเป็นธงชัยแปลว่ามีโอกาสที่จะมีความสำเร็จนะครับในเรื่องของตัวตนความรู้สึกสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นอะไรที่มีปัญหามีอุปสรรคสิ่งขัดขวางในเรื่องของภาวะของจิตใจพยายามเข้มแข็งเข้าไว้นะครับแล้วพยายามแบบฟื้นฟูจิตใจของตัวเองให้มากๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะมีผลสำเร็จที่ดีแล้วก็จะมีความสุขความหวังที่มีการแบบเต็มๆความรู้สึกให้กับตัวเองมากๆชาวราศีกรกฎเนี่ยมีความอ่อนไหวมีความเซนซิทีฟค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเนื่องจากดาวจันทร์เป็นดาวประจำตัวของตัวคุณเองนะครับเมื่อดาวจันทร์เนี่ยโคจรดีแล้วก็พยายามคิดบวกเข้าไว้แล้วคุณจะมีความสุขความหวังแล้วก็การเต็มๆพัฒนาต่อยอดไปในทิศทางที่ดีได้นะครับ
อย่างที่บอกไปทีนี้เราจะมาดูลักษณะของการเงินกันอิทธิพลของการเงินก็คือดาวอาทิตย์อย่างที่บอกว่ากุมลัคนาคือคุณอาจจะแสวงหารายได้เพิ่มเติมมากขึ้นหรือมีช่องทางการติดต่อการสื่อสารการค้าขายกับต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นต่างประเทศเท่านั้นแต่ถ้าจะเป็นในเรื่องของต่างประเทศก็ประสบความสำเร็จที่ดีหรือการค้าขายเบื้องหลังงานอะไรที่เป็นเบื้องหลังเนี่ยจะประสบความสำเร็จที่ดีนะครับแต่คุณก็อาจจะต้องวิ่งเต้นนิดนึงเพราะเป็นมหาจักรกุมลัคนาแล้วดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นเกษตรในช่วงของวันที่17สิงหาคมการเงินของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับรายได้ของคุณนั้นจะได้เป็นเกาะเป็นกำเลยทีเดียวนะครับอยู่ตัวทำให้การเงินของคุณนั้นไหลสะพัดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของดาวพุธกันบ้างอิทธิพลของดาวพุธเนี่ยคือดาววินาศและเดือนสหัสชะนะครับอาจจะต้องวิ่งเต้นเดินทางบ่อยในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วดาวพุธนั้นจะโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์ในช่วงระยะเวลาวันที่1ถึงวันที่13สิงหาคมดาวพุธจะอยู่ที่ราศีสิงห์เป็นมหาจักรหมายความว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการติดต่อการสื่อสารกันระหว่างการเงินนะครับมากขึ้นหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการที่ได้รับผลประโยชน์รายได้สิ่งต่างๆที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการให้ยืมเงินกับบุคคลที่เป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนพ้องบริวารของตัวคุณอาจจะยังมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งในเรื่องการเงินบ้างเล็กๆน้อยๆต้องวิ่งเต้นต้องทวงนิดนึงถึงจะได้นะครับการเงินเนี่ยอาจจะมีผลประโยชน์รายได้ตรงเนี้ยที่มีปัญหาบ้างส่วนดาวพุธนั้นจะโคจรเข้าสู่เป็นเกษตรในราศีกันเป็นพบเรือนสหัสชะจริงๆจะได้ความมั่นคงกับในเรื่องของเรือนวินาศแล้วก็มั่นคงกับในลักษณะของเรือนเพื่อนแล้วก็ญาติพี่น้องจะได้รับการติดต่อการสื่อสารที่ดีหรือมีเกณฑ์ของญาติพี่น้องช่วยเหลือสนับสนุนรวมไปถึงการได้รับการช่วยเหลือจากญาติพี่น้องที่ดีด้วยนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยจะเบียนกันกับดาวราหูที่มาจากเรือนมรณะด้วยดังนั้นระมัดระวังกับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคเสี่ยงต่างๆอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ต้องมีปัญหากันกับในเรื่องของญาติพี่น้องคนในครอบครัวแล้วก็ต้องแยกย้ายกันไปอยู่กันอีกคนละที่อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นไปได้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังกับเรื่องของคำพูดแล้วก็ลักษณะของการกระทำบางสิ่งบางอย่างกับญาติพี่น้องของตัวคุณเองด้วยนะครับหรือบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ในเรื่องของมรดกแบบเนี้ยอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวกับญาติพี่น้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องมรดกกันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าดาวศุกร์คือดาวราภะเนี่ยแล้วก็ดาวพันธุด้วยนะครับราภะกับพันธุเนี่ยไปโคจรอยู่ในเรือนวินาศแล้วก็ไปทับกับดาวราหูมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินต่างๆจะมีปัญหาหรือมีเกณฑ์ของการที่เสียเปรียบในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีปัญหากับเรื่องของคนในครอบครัวมีปัญหากับญาติพี่น้องในเรื่องของการเงินนั่นแหละบางทีอาจจะไม่ได้เงินคืนหรือได้เงินคืนช้ามีผลประโยชน์รายได้ที่ต่างกันจึงต้องมีปัญหาใจกันหรือบางคนอาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของมรดกที่อาจจะแบ่งสินทรัพย์ไม่ลงตัวเพราะมันเชื่อมเรือนกับมรณะด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันทุกสิ่งทุกอย่างยังมีทางออกแล้วก็แก้ไขได้นะครับทีนี้เราจะมาดูลักษณะของเรือนการงานกันบ้างนะครับอิทธิพลของเรือนการงานของตัวคุณก็คือดาวอังคารนะครับราศีเมษไปโคจรอยู่ที่เรือนสุภะแปลว่าความสำเร็จหรือการติดต่อกับต่างชาติอย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วแสดงว่าในลักษณะของการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือแบ็กอัพให้กับตัวคุณหรือมีโอกาสที่การงานของคุณจะมีเกณฑ์ของการได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งนะครับหรือมีการงานที่จะอยู่ตัวมากขึ้นในช่วงของวันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปจะได้การงานที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับเพราะดาวอังคารจะโคจรเป็นเกษตรอยู่ในเรือนกรรมะแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ย1ถึง10เนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีโอกาสของการติดต่อกับต่างชาติจะประสบความสำเร็จที่ดีนะครับหรือว่ามีการงานที่มีโอกาสเจริญเติบโตมีการต่อยอดหรือมีเกณฑ์ของการพัฒนาในเรื่องของการงานมากขึ้นการงานจะดีขึ้นนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องการงานอาจจะมีโอกาสที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับการงานเนี่ยอาจจะต้อง
วุ่นวายจุกจิกในสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะเป็นรอยต่อระหว่างเดือนกรกฎาถึงเดือนสิงหาคมนะครับส่วนต้นเดือนเนาะส่วนวันที่3สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวเกตจะออกจากราศีกรกราศีมีนนะครับไปอยู่ในราศีกุมไปตกเดือนมรณะการงานของคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เป็นเกษตรทับกับเรือนการงานก็จะได้ความมั่นคงแล้วก็การงานอยู่ตัวมากขึ้นนะครับอุปสรรคปัญหาความจุกจิกใจอะไรแบบนี้จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาการงานที่มีความมั่นคงแล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่การงานนั้นประสบความสำเร็จที่ดีใครตั้งเป้าหมายตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งก็จะได้ตำแหน่งได้การงานที่มีความมั่งคั่งแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับในเรื่องของการงานถือว่าโชคดีนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎการงานจะค่อยๆดีขึ้นแล้วบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการจุกจิกใจในเรื่องของการงานนะครับช่วงแรกแล้วก็อยากจะเปลี่ยนงานก็มีโอกาสเปลี่ยนได้พอดาวอังคารโคจรไปเป็นเกษตรปุ๊บก็จะได้ความมั่นคงในเรื่องของการงานในช่วงของวันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำทุกอย่างยังมีโอกาสแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้เราจะมาดูอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีกรกฎกันบ้างราศีกรกฎลัคนากรกฎอยู่ตรงนี้นะครับเพศตรงข้ามคือราศีมังกรครองด้วยดาวเสาร์โคจรไปอยู่ในเรือนอลินะครับก็ไปอยู่ในเรือนอลิเนาะแต่กลุ่มกับดาวพฤหัสบดีที่เป็นเกษตรเล็งกับดาวราหูด้วยแปลว่าอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของทัศนคติความคิดความขัดแย้งกับในเรื่องของคู่ครองคนรักหรือเราต้องไปแบกรับกับในเรื่องของอลิให้กับคู่ครองคนรักอยู่เหมือนกันแต่สามารถที่จะมีความสำเร็จในลักษณะของการแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้เนื่องจากดาวพฤหัสบดีนั้นมาจากเรือนสุภะและเรือนอลิเป็นเกษตรนะครับแปลว่าคุณจะได้ความมั่นคงกับในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ให้กับคู่ครองคนรักหรืออาจจะต้องแบกรับภาระกับคู่ครองคนรักสักพักหนึ่งแต่ก็จะมีผลดีตรงที่ว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นเหมือนกับค่อยๆมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอะไรที่ไม่ค่อยชัดเจนที่มันเหมือนกับไม่ลงตัวเคลียร์กันไม่ได้ในอดีตมันก็จะค่อยๆเคลียร์กันได้หรือมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเนื่องจากพระราศีกับดาวสองเป็นคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงและไปอยู่ในเรือนอลิและดาวพระราศีก็เป็นเกษตรแปลว่าเจ้าของบ้านของเรือนอลิแล้วเรือนสุภะก็คือต่อยอดไปแปลว่าการเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งการพัฒนาความรักความสัมพันธ์มากขึ้นใครที่อยากได้คอมเมนต์ก็มีโอกาสจะได้คอมเมนต์มากขึ้นแต่จะต้องรอดาวราหูนั้นออกไปที่ราศีพฤษภก่อนถ้าไม่งั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10สิงหาหลังจากวันที่10สิงหาไปแล้วปัญหาต่างๆจะค่อยๆ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแล้วก็แก้ไขสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้การแก้ไขปัญหาที่ดีแล้วก็มีการต่อยอดพัฒนากับความรักความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นและมีโอกาสจะได้คอมมิตที่ดีต่อกันและกันได้ด้วยเช่นกันจากดาวสุภะเป็นเกษตรนะครับประมาณนี้เนาะก็โอเคแหละมีในสิ่งที่ดีก็จะทำให้ตัวตนของชาวราศีกรกฎนั้นประสบความสำเร็จในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับอิทธิพลของดาวราหูนะครับกำลังจะมีการขยับตัวในช่วงของวันที่10กันยาคือเดือนหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดภายหลังนะครับเพราะดาวราหูตอนนี้ยังเบียนกันกับลัคนากรกฎอยู่เป็นตำแหน่งวินาศเพราะว่าดาวราหูเนี่ยมีเกณฑ์ถึงเรือนที่12ของลัคนาใครที่มีราหูอยู่ครบ12อาจจะมีปัญหามีความรักความสุขความหวังที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าดาวราหูเนี่ยอยู่ในราศีพบเดือนวินาศเข้ากดพินทุบาทราหู12เป็นความชอกช้ำและมีดาวราศุกร์นั้นโคจรเข้ามาทับด้วยอีกต่างหากแปลว่ามันมาจากเรือนราภะเพราะคุณอาจจะมีเสน่ห์จนทำให้มีความรักความสัมพันธ์นั้นมีเชิงซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์คนนี้ก็ดีต่อใจคนนั้นก็ยังไม่ลืมมันเลยทำให้พัวพันอีลุงตุงนันกับความรักความสัมพันธ์ดังนั้นต้องรอดาวราหูนั้นออกไปจากราศีพฤษภทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าดาวราหูนั้นไม่ได้เป็นเกณฑ์กับพินทุบาทแล้วดังนั้นก็จะต้องรออีกนิดนึงนะครับราศีกรกฎลัคนากรกฎอาจจะมีความรักความสัมพันธ์นั้นมีไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นอะไรที่ไม่ลงตัวในอดีตก็จะค่อยๆ
ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าราศีกรกฎเนี่ยเดินบทหนักมาค่อนข้างเยอะพอสมควรหลายคนก็อาจจะรู้แหละว่ามันไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ายังไม่ค่อยดราม่ามากนะครับราศีกรกฎเนี่ยถือว่ามีในสิ่งที่ดีมากเลยนะครับขอชมเชยราศีกรกฎมากเลยที่มีความอดทนนะครับก็ทุกอย่างก็กำลังจะเป็นในทิศทางที่ดีขอให้อดทนอีกนิดนึงทุกอย่างมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับขอบคุณครับ